หลายคนก็มากันเต็มที่เลยนะคะแต่ละท่านนี่นะคะก็เรียกว่าเป็นกูรูในด้านของแจ๊สทั้งนั้นเลยนะคะคุณวนิดาก็ไม่ต้องบอกนะคะว่าเป็นผู้อยู่ในเบื้องหลังของ Backer Jazz Festival มานานเลยทีเดียวนะคะคุณจุ๊บก็เป็นกำลังสำคัญเลยนะคะพี่จินี่นะคะถ้าเกิดพูดถึงดนตรีไทยนะคะแล้วก็ดนตรีแจ๊สเนี่ยไม่พูดถึงคุณเจรพันธ์อังสวรรณนท์นี่ไม่ได้เลยนะคะคุณอนันต์ลือประดิษฐ์นี่ก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นกูรูเลยนะคะและถ้าเกิดว่าเราไม่มีสถานที่ที่โอทโงนะคะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพเนี่ยก็คงจะไม่มีงานสำคัญเหล่านี้ขึ้นมาได้นะคะอ้าวอันดับแรกนะคะต้องขอมาที่คุณวนิดาวรรณศิริกุลก่อนเลยนะคะพูดถึงคอนเซปต์นะคะการจัดงานรูปแบบแล้วก็สถานที่รวมถึงไทมิ่งที่ได้เปลี่ยนฟีลิ่งของ Backer Jazz Festival ในครั้งนี้ด้วยค่ะขอรายละเอียดนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะคือก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณคุณจุ๊บนะคะแล้วก็คุณโจนะคะที่เห็นความสำคัญของดนตรีแจ๊สในบ้านเรานะคะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีสองท่านนี้เนี่ยงานเก๋ๆอย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะคุณโจเนี่ยบอกเลยบอกว่าอยากจะให้แจ๊สเนี่ยเป็นดนตรีเก๋ๆแล้วก็อยู่ในเต็นท์สีขาวติดแอร์ว้าวพอเราฟังอย่างนี้แล้วไอเดียนี้ชอบไปด้วยกันได้ติดใจก็ไปขายไอเดียคุณจุ๊บนะคุณจุ๊บก็ชอบด้วยเป็นแจ๊สกลางเมืองแต่คุณจุ๊บกับสิงห์ก็เก๋อยู่แล้วเก๋ไก๋ที่สุดเลยนะคะค่ะก็เลยเราก็เลย อยากจะเนรมิตให้นะคะเป็นดนตรีแจ๊สเก๋ๆกลางเมืองกรุงเทพเลยก็ไปนึกถึงบรรยากาศแบบว่าฝรั่งเขาจัดงานแต่งงานเขาไม่จัดโรงแรมโรงเริมนะคะค่ะเขาจัดแบบว่าในเต็นท์สีขาวติดแอร์กิ๊บเก๋สไลเดอร์โอ้แบงกอกแจ๊สปีนี้เราก็จะเป็นแบบนั้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะคะมันนี่คือมิติใหม่ด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจะเกิดก็ถ้ามาถึงมาเป็นเดือนมีนาคมคะก่อนอื่นต้องมีอย่างต้องเรามี2เวทีด้วยนะคะมีเวทีที่เป็นเรียกว่ากิ๊บเก๋สไลเดอร์คือเต็นท์ติดแอร์นะคะแล้วก็จะมีอีกเวทีนึงเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะก็จะมีวงเก๋ๆจากนักศึกษานะคะวงชั้นนำจากระดับประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นวงเอเชียมาแลกเปลี่ยนกันนะคะคราวนี้กี่วันคะอันนี้เล่น6วันเลยโอ้โหเล่นกัน6วันนะคะท่านสื่อมวลชนที่รักคะเล่นกัน6วันเลยนะคะไม่ใช่แค่2วัน2วันนะคะวันอังคารไม่ว่างมาวันพุธวันพุธไม่ว่างมาวันศุกร์วันเสาร์ได้หมดโอ้เล่นกัน6วันเลยนะคะคราวนี้นะคะแล้วก็คราวนี้6วันนี้เนี่ยราคาบัตรเป็นไงคะราคาบัตรเรามีหลากหลายนะคะเราก็มีตั้งแต่ 1,000 1,200 1,500 1,800 ก็ซื้อเป็นแพ็คเกจเนี่ยเราก็มีแบบว่า3วง 2,000 คือแบบว่ามีเป็นแพ็คเกจด้วยราคาแบบว่านักศึกษาค่ะเอาดีนะคะก็เรียกว่าเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปได้มีโอกาสเสพกันมากยิ่งขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เบื้องต้นนะคะก็เล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะของ Backer Jazz Festival คราวนี้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่ามากันเต็มรูปแบบนะคะในนามของ Singha Present Backer Jazz Festival 2010นะคะเอาละค่ะงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าไม่